ยี่ยมชุมชนปลอดขยะบ้านสันทุนตุ่มหมู่ที่3ตำบลแม่อิงอำเภอปู่กำยาจังหวัดพะเยาชุมชนแห่งนี้มีการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนนอกจากจะมีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินแล้วยังทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยอีกทั้งยังเกื้อกูลไปยังกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นี่สร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่นี่อีกหลากหลายกิจกรรมดังเช่นกิจกรรมที่ผู้ว่าสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ลงเยี่ยมเยียนดังต่อไปนี้ครูเรือนต้นแบบของนายเสงี่ยมจันทร์พรหมินทร์ซึ่งเป็นข้าราชการครูบำนาญมีการนำขยะที่เป็นเศษวัชพืชนำมาหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับการนำไปบำรุงดินเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวในสวนบริเวณบ้านของตนเองทำให้พืชผักสวนเกษตรที่ปลูกเขียวกระจีงดงามเป็นอย่างมากและยังปลอดสารพิษสารเคมีอีกด้วยและที่สำคัญท่านเป็นปลอดชาวบ้านที่นำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาลเช่นมะม่วงลำไยลิ้นจี่หรือผลไม้ต่างๆนำมาหมักผ่านกระบวนการหมักจนได้เป็นเจลหรือวุ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพซึ่งอาจารย์เสงี่ยมบอกว่าต้องใช้เวลาหมักถึง 7-8 ปีทีเดียวกว่าจะเกิดเป็นวุ้นหรือเจลน้ำหมักสมุนไพรที่มีคุณภาพด้านสุขภาพคือที่ท่านเห็นภาพต่างๆแถวนี้จะคือน้ำมักจากผลไม้สามารถที่เอามากินกินได้แล้วก็แก้โรคต่างๆก็ได้ครับเช่นคำว่ามะขามป้อมเวลาเขาไอเขาปิดไข้เป็นวัดก็สามารถที่ว่ากินน้ำมะขามป้อมแก้ไอได้ครับ อย่างกับบอระเพ็ดเนาะคิดว่าคงจะแก้เบาหวานได้เพราะว่าผมนี่ไปตรวจมาเคยมีเบาหวานเลยไขมันความดันทุกอย่างจะผ่านหมดเพราะว่าผมใช้น้ำมักจากผลไม้ต่างๆและอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นจำพวกสับปะรดเปลือกของมันก็ใช้ได้ครับเพราะว่าและแหมย่างก็เป็นพวกอกเฮงอย่างเฮ็ดหลินจื้อเนี่ยเขาเอามาทำได้ครับแล้วก็มีหลากหลายชนิดที่ผมทำนี่ประมาณ100กว่าอย่างครับมีประโยชน์มากมายแล้วก็มีอย่างแบบว่าเอาไปเป็นอาชีพได้เลยครับเพราะว่าขายได้ราคาดีตัวครับเพราะว่าคือเปิ่นเอามาไปชิมดูแล้วกินแล้วมันมีประโยชน์หลายๆอย่างเช่นอาทิเช่นว่าบางอย่างกินแล้วทําให้สดชื่นทําให้ร่างกายแข็งแรงก็มีครับบางชนิดเพราะผมทําประมาณ100กว่าอย่างแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมทําออกมานี่ได้ประมาณ8ปีแล้วถ้าครบ10ปีมันจะมีประโยชน์มากส่วนอันน้ำมักต่างๆพวกนี้จากผลไม้ต่างๆก็มีตีเน้นๆก็คือมะขามป้อมลูกยอสมอบอระเพ็ดลิ้นจี่ลำไยอันนี้คือตัวลักมะตูมทับทิมพวกมะรุมแล้วก็หลายๆอย่างผลไม้ไทยและผลไม้ของจีนตัวที่ผมเอามาหมดเลยทุกอย่างผมจะมักในลงมักของผมนี้ถ้าท่านสนใจก็มาดูได้เลยครับเพราะว่าผมบริการคือดูทุกเวลาครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาดูครับการกำจัดขยะในครัวเรือนนี่นะเราจะนำมาทำให้มันเกิดประโยชน์กับในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีหลายวิธีที่นี่ก็มีในการมี2อย่างคือมักกับดินหรือแหมคอนกับมักกับในถังขยะมักกับในถังมันจะถังขยะถังคือในถังเนี่ยเขาจะต้องใช้EM กับกากน้ำตาลส่วนที่เขาจะไปมักกับในบ่อดินนั่นเขาจะขุดบ่อดินลึกประมาณสัก 3-4 เมตรลึกลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะใช้เศษใบไม้ต่างๆที่มันร่วงหล่นตามฤดูกาลในหมู่บ้านในบ้านเฮาหรือว่าใบมะม่วงใบไม้มันจะมีปริมาณมากมายเฮาก็เอาเก็บเศษใบไม้แห้งน่ะไปทับถมไว้ที่ในถังในบ่อเสร็จแล้วเฮาก็ใช้ปุ๋ยคอกทับเข้าไปกับปุ๋ยขาวได้ประมาณสัก6เดือนหรือว่า1ปีมันก็จะสลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์มากเฮาจะเอามาปลูกกับต้นไม้ในกระถางยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าที่บ้านอาจารย์จะใช้เจ้าอี้
เพราะว่าที่ท่านเห็นตีในกระถางที่ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนี่จะมาจากปุ๋ยมักดินของอาจารย์ฉะนั้นก็ส่วนที่ว่าเฮาอยากให้มันจะออกดอกสวยต่างๆหรือว่าแต่กิ่งก่องามเฮากระใจพวกที่เฮามักกับถังเนี่ยเฮาเรียกว่าน้ําหมักชีวภาพเนี่ยเฮาก็เอามาใจได้คือแบบเฮาเอามาในอัตราที่ว่าเอามาผสมน้ำฮดพักก็จะเขียวงามอยู่ตลอดเวลาที่นี่ฤทธิ์ผลจากน้ำมักหมุกต่างๆท่านจะได้เห็นว่าดูต้นพริกต้นอะไรต่างๆจะออกผลดกเหมือนมะม่วงนี่ก็ใส่ฮะมะม่วงสามฤดูนี่คือจะออกดกกว่าหมู่บ้านอื่นเพราะว่าอาจารย์ได้ใจเป็นประจำที่นี่ก็สำรับไอติมมักในถังนี่อาจารย์จะใช้เศษวัสดุในครัวเรือนเช่นทำประกอบอาหารทำอาหารมีเศษเหลือจากที่เขาทำอาหารเขาก็เอามาเก็บใส่หรือแบบเขากินผลไม้เขาจะปอกเปลือกปลอกอย่างต่างๆเขาก็เอามาอาศัยในถังเก็บไว้เรื่อยๆได้หลายหลายถังยิ่งดีเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายได้ทั้งไม่ดอกไม่ประดับไม่ผลก็ได้แล้วก็แหมยางเขายังเอาไปใช้ประโยชน์ก็เข้าในนาก็ได้เพราะว่าน้ำมักที่เขาเอามาจากวัสดุในครัวเรือนเศษเหลือต่างๆในครัวเรือนที่เขาประกอบอาหารเนี่ยมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับเยี่ยมกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินโดยการคัดเลือกขยะจากกล่องสุรากระป๋องนมนำมาประดิษฐ์ประลอยเป็นของใช้ในครัวเรือนเช่นหมวกกล่องใส่กระดาษทิชชู่และยังมีอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งแม่บ้านที่นี่ได้รวมกลุ่มกันนำโดยคุณสีคำเป่งนวลและสมาชิกสตรีของแม่บ้านรวมกลุ่มกันทำใช้เองในครัวเรือนและยังสามารถจำหน่ายออกเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วยเจ้าเนื่องจากบ้านหมู่สามสันต้นตุ่มบ้านบ้านแม่อิงเนาะสันต้นตุ่มหมู่สามอำเภอภูกับยาจังหวัดพะเยาเนาะได้มีการมีชุมชนต้นแบบเป็นหมู่บ้านขยะน้ำหล่องนะเจ้าหนอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านถันความสำคัญก็เลยให้เจ้าแม่บ้านในฐานะที่ประธานนะเจ้าหนอเจ้ากับป้าแม่บ้านทั้งหลายจับกลุ่มกันเจ้าทำหันขยะทำเนี่ยเจ้าทำกองเบียร์เอามาเป็นที่รองแก้วนะเจ้าหนอเสร็จแล้วก็เป็นที่ใส่ขี้ฉู่นะเจ้าหนอกระทะขี้ฉู่เจ้าแล้วก็หมวกเจ้าหมวกนี้ทำจากกองเหล้านะเจ้าทำจากกองเหล้าค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเจ้ากอน้ำเป็นเจกันนะเจ้าแล้วก็เป็นถังขยะแห้งนะเจ้าหนอค่ะนอกจากจะทำใจในครอบครัวแล้วก็ยังสามารถขายเจ้าทำโครงการแบบว่าทำขยะให้เป็นเงินเจ้าต่อจากนั้นท่านผู้ว่าสุภชัยได้นั่งรถชาเลนจ์แบบชาวบ้านเยี่ยมชมจุดบริการจัดการขยะซึ่งเป็นจุดแยกขยะในบริเวณที่สาธารณะที่ชาวบ้านเรียกว่าโทงประชาสามัคคีในส่วนของเรื่องขยะของหมู่บ้านนะครับซึ่งก่อทางหมู่บ้านนั่นก็ได้มีการประชาคมการจัดตั้งธนาคารขยะการคัดแยกขยะนะครับโดยจะตั้งธนาคารขยะเนี่ยก็คือสมาชิกในหมู่บ้านทุกครัวเรือนต้องเป็นสมาชิกของธนาคารขยะโดยเข้าร่วมโครงการนะครับคัดแยกขยะซึ่งก็มีคำขวัญก็คือชุมชนสันต้นตุ่มร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเพื่อเป็นเงินนะครับหลังจากที่ก่อนที่จะมีการคัดแยกขยะเนี่ยก็ชุมชนก็จะมีขยะที่เลียราดนะครับตามท้องถนนสร้างความสกปรกแล้วก็บ่สวยงามเฮากับชุมชนนะครับแต่เมื่อได้พี่น้องชาวบ้านได้ร่วมโครงการคัดแยกขยะแล้วก็หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่สะอาดสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ขยะที่จะมีทางเทศบาลเนี่ยขนไปทิ้งนะครับซึ่งตอนเนี่ยทุกคนเลือนมีการคัดแยกขยะนำขยะแต่ละอย่างมารีไซเคิลมาขายคือกับธนาคารขยะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกับชุมชนนะครับก่อนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถือว่าเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลนะครับถือว่าขยะเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการขยะให้ดีนะครับซึ่งก็ทางหมู่บ้านสันตุตุ่มก็ได้รวมโครงการนี้นะครับกับทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจนที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการมาอบรมให้ความรู้ให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าการคัดแยกขยะวิธีการนำขยะมารีไซเคิลการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยน้ำมักนะครับแล้วก็ได้การรับการสนับสนุนเรื่องของกากน้ำตาล EM แล้วก็ถังน้ำมักจากเทศบาลซึ่งก็สนับสนุนในเรื่องนี้นะครับในส่วนของธนาคารขยะที่ทางหมู่บ้านได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมดอยู่200กว่าหลังคานะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกซึ่งเขามีระเบียบเขามีกฎเกณฑ์ในการบริหารนะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่จะคืนให้กับสมาชิกในรอบปีในการทำงานของคณะกรรมการนะครับก็ถือว่าคณะกรรมการก็ได้ทำงานในส่วนนี้นะครับซึ่งเสียสละช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านจากนั้นเที่ยวชมครัวเรือนต้นแบบอีกหลายครัวเรือนเช่นครัวเรือนของนายสิงห์คำเปงนวลซึ่งมีอาชีพสร้างรายได้อาชีพการปลูกพริกสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำป้อยังก็ป้าสิงไซเป็งนวลใครถามว่าพริกเนี่ยของประชัยเนี่ยจะได้อย่างมางามแต่งามว่างามเหลือเจ้าอย่างเจ้ามันก็แล้วแต่เหลือเจ้าการใส่ปุ๋ยเพราะสำคัญเนาะครั้งแรกก็ใส่สูตร4600ก็เพียมันขึ้นหน่วยขึ้นดอกมากอาจจะ15ใส่15แล้วก็เพียฮอร์โมนนี่ก็เพียงที่มันอย่าเกิดเป็นไปอีกไม่ง้อก่อนใจน้ำคนไม่พ่นปุ๋ยชีวภาพพ่นก็นั่นกับวันบ่มีอย่างกับเนี่ยถ้ารู้บิดระยะระยะถ้าบ่มันผิดปกติก็พ่นนะน้ำยาตีไปงี้ไปง้อมันก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่แล้วก็น้ำชีวภาพนี่เนี่ยจะได้นี่เนี่ยซื้อในมาซื้อมาน้ำชีวภาพนี่ซื้อมากับมักด้วยมักด้วยเอาอย่างมักปลอมมักกับเป็นทุกอย่างหน่อพืชพัดไม่มาก็เตดมาแล้วก็มานำแก้วที่มันมาดีใจมันยังกับซับๆใส่กากน้ำตาลใส่ EM ลงไปกับมักกระใจได้งามดีเหรอป่ะงามดีเอาบอกคือเจ้าบ้านเจ้าจองเขาได้ก็ดีว่าใจอยู่นี่แล้วมันได้ประโยชน์ใช่ไหมใจนี่ที่ประโยชน์ผู้ใช้นี่รับรองได้เลยเนาะนะครับได้น้ำคนไม้อ่ะดีที่สุดครับน้ำคนไม้อ่ะคนนี่แมงมาไข่ขวัญน้ำคนไม้นี่จัดดีอ่ะเอาผสมกับปุ๋ยชีวภาพเลยครับผสมปุ๋ยชีวภาพใส่หนักพอป่ะใส่มันหนักถังหมักสักผาสาวลีดเนี่ยสาวนี่หมอกสาวซีซีนี่เนาะครับหมอกสาวซีซีเสร็จแล้วหมอกสาวลิดทั้งเปื้อเนี่ยเนาะทั้งเปื้อเขาเองนะเยี่ยมชมกิจการของไผ่กวนอิมท่ามกลางพื้นที่ทำนาโดยรอบในพื้นที่ของคุณวรารัตน์วงชัยยาเกษตรกรที่ตำบลแม่อิงอำเภอภูกำยาวแห่งนี้ได้ปลูกไผ่กวนอิมมาแล้วกว่า20ปีแล้วโดยเริ่มจากปลูกเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาเพียง3ไร่เท่านั้นและทดลองหาตลาดเองมานานกว่า5ปีก็พบว่าเป็นลู่ทางที่ดีที่จะขยายพื้นที่ปลูกและยึดเป็นอาชีพหลักนอกจากจะขายในตลาดในประเทศแล้วตลาดต่างประเทศก็ยังนิยมใช้ไม้มงคลชนิดนี้อีกด้วยโดยการส่งไปขายในต่างประเทศเช่นประเทศจีนอินเดียรวมถึงประเทศในแถบตะวันออกกลางทุกๆปีนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ไม่ยึดติดกับอาชีพการทำนาแต่เพียงอย่างเดียวแต่การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลการผลิตและการตลาดให้รอบด้านด้วยนอกจากนั้น
ได้เยี่ยมครัวเรือนการทำละหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของนางสวนิษฐ์สมณศักดิ์ซึ่งนางสวนิษฐ์สมณศักดิ์พูดว่าอย่างบ้านของเจ้านี่จะมีการทำปุ๋ยมักน้ำปุ๋ยมักแห้งอย่างใบไม้ที่เขาตามในบริเวณบ้านเนี่ยเขาจะเก็บไว้สะสมไว้แล้วก็เขาจะไปทำเป็นปุ๋ยมักเศษอาหารของครัวเรือนที่เขาใจเนี่ยบอกว่าเป็นแห้งเปี้ยเขาจะเก็บไว้แล้วเขาทำเป็นปุ๋ยน้ำใจเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวที่เขาทำถึงวันเนี่ยเพื่อไว้กินและก่อนการเดินทางกลับจังหวัดพะเยาได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนดีเด่นณอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชนที่นี่โดยเริ่มต้นเพียงทุน 15,000 บาทในขณะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ได้ขยายทุนการดำเนินงานมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น5ล้านกว่าบาทเพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผลกำไรที่ได้มาก็จัดเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและความพอเพียง